นะอย่างรวดเร็วทุกนาทีมีค่าจริงๆนะที่กาเปลี่ยนสื่อกระแสหลักเริ่มให้น้ำหนักข่าวที่เกี่ยวกับพระอาจารย์เพชรแต่ว่าเจาะลึกทั่วไทยยังจะรักษาระดับน้ำหนักของข่าวกระแสนี้อยู่มันมีนัยยะนะพระอาจารย์เพชรก็คือพระครูวินัยธรเจ้าอาวาสวัดประยงแถวหนองจอกกรุงเทพมหานครนะฮะอายุแค่40กว่าๆเท่านั้นเองนะฮะบวชมา24ปีแล้วบวชตั้งแต่ตอนอายุประมาณ20กว่าๆยังหนุ่มๆอ่ะบวชตอนอายุ20กว่าๆบวชมา24ปีวันนี้40กว่าๆทำไมเป็นคนนครศรีธรรมราชจังหวัดเดียวกันกับอดีตพระยันตระใช่เป็นคนนครศรีธรรมราชเหมือนกันนะคะแต่ไปฝึกกับพระอาจารย์ทางสายครูบาคือสายภาคเหนือที่ต้องพูดถึงตอนนี้เขาศึกแล้วนะที่ต้องพูดถึงอดีตพระรูปนี้นั้นเพราะในทางการเมืองเป็นซัมบอดี้ของคนเสื้อแดงสัมปทานอย่างไรสักครู่นะฮะและขณะเดียวกันมีเสียงกระซิบกระซาบกันเข้ามานะครับว่าอดีตพระรูปนี้นั้นอาจจะถูกเรียกไปสอบปากคำในคดีที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ในตลาดหุ้นใช่หรือไม่เรากำลังรอสอบทานกันอยู่นะฮะดังนั้นเรายังจะต้องเพิ่มน้ำหนักหรือให้น้ำหนักข่าวเรื่องพระอาจารย์เพชรนะครับพระอาจารย์เพชรเนี่ยไปศึกวัดปราสาทที่วัดปราสาทในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่ามกลางคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงร้อนผ้าเหลืองผมยังไม่พูดเรื่องคลิปหลุดจากฮ่องกงผมยังไม่พูดเรื่องสีกาดาสีกาบวกดากลายเป็นสีดาได้อย่างไรหมาแก่สีกาชื่อเล่นว่าดาคลิปหลุดฮ่องกงใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าในมิติซัมมดี้ของคนเสื้อแดงไปคุยกับตู่จตุพรพรหมพันธ์ประธานนปชกันแล้วกันที่จริงคุยกันแต่เมื่อวานแล้วล่ะฟังให้เต็มๆกันเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์เพชรไปศึกที่วัดปราสาทที่เชียงใหม่นะครับคุณจตุพรไปร่วมให้กำลังใจอาจารย์เพชรด้วยหรือเปล่าเนี่ยถามกันตรงๆผมไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปเลยนะครับเป็นศิษย์เอกเป็นศิษย์โปรดเป็นศิษย์รักนะฮะไม่ไปเลยครับคุณจตุพรคืออย่างนี้ครับผมกับพระอาจารย์เพชรนะครับครับครับก็มีความผูกพันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องแม้ว่าไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นความรักเป็นความศรัทธาและเห็นเจตนากันตอนสร้างหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วสร้างหลวงพ่อทวด111เมตรสูง111เมตรที่เขาใหญ่ป่ะที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ครับแล้วก็เชิญประชาชนไปร่วมทำบุญกันและช่วงที่ขณะท่านบวชก็มีความเมตตาในฐานะเป็นพี่เป็นน้องก็ไปจัดงานบุญงานมันเกิดให้อะไรให้ที่นั่นขนาดก็เป็นความผูกพันประมาณนี้ครับฟังดูลึกซึ้งนะฮะจัดงานวันเกิดให้สวดให้พลังชีวิตเนื่องในวันเกิดให้กับคุณจตุพรสร้างหลวงพ่อทวดเป็นผู้รีบหัวแรงในการระดมทุนช่วยสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่มากสูง111เมตรเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของคุณจตุพรต้องรับมันตรงๆเนี่ยผูกพันลึกขนาดนี้ไม่ไปให้กำลังใจตอนศึกเนี่ยคือเรื่องบวชเรื่องศึกเนี่ยนะครับผมว่าท่านบวชมา24ปีแล้วเนี่ยคือมันเลยคำว่ากำลังใจนะครับแต่ว่าความห่วงใยในฐานะเหมือนคนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในบรรพชิตหรือในคารวะก็ตามก็เป็นความผูกพันความระลึกถึงดำปกติครับครับเอากันตรงๆฮะขณะนี้สื่อหลายสำนักเขาวิจารณ์ว่าและเขาก็ให้ข้อมูลว่าอาจารย์เพชรนี่เป็นในทุนของทีวีเสื้อแดงนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนเดือดร้อนเช่นเดียวกับที่โบนันซ่าก็ชะตากรรมแตกต่างครับไม่ถึงพงศ์เตชะนรงค์เจ้าของโบนันซ่าที่กำลังถูกลุยอยู่ตอนนี้เหรอฮะครับก็คือตั้งแต่ผมเองก็ถูกให้ไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินในขณะจัดงานศพแม่อยู่เป็นทรัพย์สินเมื่อ10ปีที่แล้วทั้งที่ผมไม่เคยอยู่ฝ่ายบริหารแม้กระทั่งวินาทีเดียวเนี่ยใครให้ไปแจ้งทรัพย์สินฮะทางคณะกรรมการปปชให้ไปแจ้งปปชเรียกไปแจ้งย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วในผมยกตัวอย่างว่าขณะที่ผมจัดงานศพแม่อยู่เมื่อปีไหนตั้งแต่ปี2548นะแต่ว่าซึ่งแจ้งแม่ที่ให้ไปตรวจค่ะ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหรอคะครับพอวันที่23กุมภาพันธ์ผมจัดงานศพแม่อยู่อ่ะ
19กุมภาพันธ์2558แล้วครับครับผมอยู่ๆเป็นให้แจ้งทรัพย์สินเมื่อปี2548เป็นต้นมา2548เป็นต้นมาเอ๊ะในฐานะอะไรฮะที่กรรมการปปชตอนนั้นผมไปเป็นประจำสำนักนายกอ๋อเป็นตำแหน่งที่ไม่มีอะไรครับเป็นตำแหน่งประจำสำนักนายกครับเข้าทำเนียบได้อย่างเดียวก็มีบัตรแลกเข้าทำเนียบไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่อะไรอ๋อตำแหน่งประจำสำนักนายกแต่ว่าปปชให้ในแจ้งทรัพย์สินครับรายละเอียดต่างๆที่ต้องไปทบทวนความจำทั้งที่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยก็ชี้แจงในขณะนั้นๆเป็นครบถ้วนอยู่แล้วที่ตำแหน่งประจำสำนักเนี่ยมันต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือไม่ครับตามระเบียบปกติต้องแจ้งครับต้องแจ้งต้องแจ้งครับแต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขาก็ตั้งคำถามในขณะนั้นแล้วก็ทำคำอธิบายไปโอเคแต่ว่าพอเรื่องราวมันผ่านมาสิบปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ย้อนไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมจึงบอกว่าชะตากรรมแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไปตั้งคุณไพวงศ์เตชะนรงค์เนี่ยก็ให้สถานที่คนแสดงไปจัดคอนเสิร์ตที่นั่นในทุกๆปีก่อนหน้านี้นะครับหรือแม้กระทั่งกรณีการไปสร้างหลวงพ่อทวดก็ตามเนี่ยนะครับพบกับพระก็ต้องศึกคนในของสถานที่ก็ต้องไปตรวจเพราะว่าความจริงก็เปลี่ยนมาหลายรัฐบาลแล้วผมเองไม่มีหน้าที่ปกป้องเรื่องการกระทำความผิดใดๆนะแต่เพียงแต่ว่าก็เห็นถึงความแปลกประหลาดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับคุณจตุพรกำลังจะบอกกับสังคมว่าอาจารย์เพชรกำลังเดือดร้อนเพราะถูกมองว่าเป็นในทุนทีวีเสื้อแดงคือผมเองไม่ได้สรุปความขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าคือผมเห็นใจนะครับเพราะว่าคือเส้นทางต่างๆผมเองก็คือเห็นว่าชะตานี่เป็นชะตากรรมแล้วก็เราก็ผ่านชะตากรรมแบบนี้มายิ่งพระอาจารย์เพชรเนี่ยนะครับบวชมา24ปีเนี่ยครับแล้วก็การสร้างหลวงพ่อทวดถือว่าเสร็จสิ้นแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ 100% ก็ถือว่าความตั้งใจทั้งหมดนั้นได้ไปบรรลุแล้วครับครับตกลงอาจารย์เพชรเนี่ยสึกเพราะอะไรกันแน่ข่าวหลายกระแสเหลือเกินผมนะครับที่มีโอกาสได้สื่อสารกันบ้างนะครับนานๆครั้งก็คือเรื่องราวต่างๆนี่นะครับมันก็มากเหลือเกินแต่เพียงแต่ว่าเมื่อท่านได้ตัดสินใจคือคนจะบวชคนจะศึกเนี่ยห้ามกันไม่ได้แล้วก็เมื่อศึกแล้วนะครับมันสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองอย่างเดียวกันเอาเย้าแย่กันว่าอย่าไปเที่ยวแต่งชุดขาวนะครับให้ใส่ให้ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยนะครับคือไม่ต้องไปเล่นละครใดๆนะครับว่าอยู่ในสมณเพศอยู่ไม่ต้องดราม่าไม่ต้องดราม่าเอากันนี้ครับคุณเองยืนใส่ผ้าตามปกติใช้ชีวิตคุณจตุพรฮะเอากันอย่างนี้ครับเนื่องมาจากว่าคนในฝั่งเสื้อแดงเองอย่างเช่นคุณชินวัตรหาบุญพาดนะครับเขาระบุเลยว่าศึกสาเหตุมาจากเรื่องเกี่ยวกับเงินทองดังนั้นในฐานะที่ลงในโพสต์ทูเดย์เมื่อเช้านี้นะฮะหลายฉบับฮะหลายสำนักฮะในโลกออนไลน์ก็กระเพื่อมก็กระหึ่มเลยดังนั้นไหนๆก็ไหนๆพูดกันตรงๆว่าสาเหตุที่ศึกมันอะไรกันแน่ฮะคือผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับที่ได้คือเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวแล้วก็เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ต้องไปห้ามคนที่จะศึกนะครับเพียงแต่ว่าในฐานะพี่น้องก็ห่วงใยคนเราเมื่อคบกันเป็นพี่น้องแล้วก็ต้องเป็นพี่น้องกันตลอดไปนะครับถือว่าเป็นดุลพินิจส่วนตัวและผมก็เชื่อว่าเวลาต่างๆก็จะได้อธิบายความกันไปเพราะว่าท่านก็ยังจะต้องใช้ชีวิตตามปกติกันอยู่ส่วนการพาดพิงว่าเป็นนายทุนทีวีช่องพีทอันเนี้ยประเด็นที่คุณดนัยจะถามผมอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไงครับจริงไหมคะอธิบายนิดนึงคืออย่างนี้ครับคุณนายลองไปเช็คเรตติ้งของสถานีพีทีวีดูนะครับและดูสปอนเซอร์ของรายการว่าสามารถหล่อเลี้ยงสถานีได้หรือเปล่านะครับกับจำนวนที่ว่านั้นคือพวกผมเองก็มีนอกจากนี้เนี่ยนะครับในตลอดเส้นทางจำนวนหลายปีเนี่ยที่ผมเดินบนหนทางนี้มาคือผมเองก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่จำนวนมากทั้งที่ผมไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นอะไรฝ่ายบริหารแม้กระทั่งวินาทีเดียวก็ตามแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าผมเป็นคนที่มีเพื่อนมากมีพวกมากมีพี่น้องมากตั้งแต่จนยันรวยนะครับแต่ว่าการดำรงอยู่ของสถานีนะครับณขณะนี้เนี่ยมันนิ่งโดยสปอนเซอร์เช่นเดียวกับสถานีของคุณที่คุณนายจ่านะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีความชัดเจนอยู่แล้ว
วิธีอธิบายจริงๆนะที่ต้องคุยกับตู่จตุพรก็เพราะพระอาจารย์เพชรกับตู่จตุพรเขาเลือกมากนะเราก็อยากจะรู้เรื่องของพระอาจารย์เพชรเยอะๆนะเพราะขนาดนี้ที่บอกว่าศึกเนี่ยมันมีข่าวสองกระแสที่แรงมากนะ